ซามาลิกุมุรามะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ครับก็กลับเข้ามาสู่การอบรมในหลักสูตรความรู้เข้มข้นสถาเข้มแข็งนะครับซึ่งเราก็ได้ทำไปตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับแล้วก็หยุดชะงักไปในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะศึกษาต่อจากที่เราได้ค้างเอาไว้ก่อนเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะบรรยายนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปที่ไลน์ในห้องความรู้เข้มข้นศรัทธาเข้มแข็งนะครับผมได้ส่งเมสเซจไปเมื่อกี้นี่เองนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าตามที่ท่านมิวซามบอกเอาไว้นะครับว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้มีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับจำนวนถึง 124,000 คนตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อที่นำเอาแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับมาให้แก่มนุษย์ได้รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อจะกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวรรค์พระองค์ทรงรู้นะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้สร้างมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องสร้างคู่มือในการใช้ชีวิตให้นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักพระเจ้าและศรัทธาในพระองค์ซะก่อนก็เหมือนกับเราเรียนภาษาใดก็แล้วแต่นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้จักพยัญชนะถ้าจะเรียนภาษาไทยก็ต้องรู้จักกอไก่ขอไข่ขอขวดยันถึงหอนกฮูกแล้วก็ต้องเชื่อนะครับว่าตัวพยัญชนะในภาษาไทยทุกตัวน่ะต้องเขียนแบบนั้นเมื่อเชื่อแล้วก็เอาพยัญชนะมาผสมกันเป็นคำแล้วก็มาทำประโยคติดต่อสื่อสารกันได้มันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อซะก่อนนะครับส่วนในการดำเนินชีวิตนะครับในฐานะทศพลเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะครับรวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับพระองค์ก็ต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะครับใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแต่การจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องซะก่อนนะครับเพราะว่าความเชื่อนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเชื่อผิดคิดผิดมันก็ทำผิดโดยปริยายเพราะนั้นความเชื่อที่ถูกต้องก็คือความเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ความเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแค่ว่าพระองค์เนี่ยมีอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับแต่ต้องเชื่อในคุณสมบัติและพระนามของพระองค์ด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เฉลยพระนามของพระองค์เฉลยคุณสมบัติของพระองค์นะครับให้แก่มนุษย์ได้รู้เนี่ยผ่านบรรดานบีต่างๆเพราะนั้นนะครับช่องทางในการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่มีทางอื่นเลยนะครับนอกจากนบีอย่างเดียวเหมือนกับเราส่งลูกหรือว่าเราตอนเล็กๆเนี่ยเราเข้าโรงเรียนอนุบาลนะครับคุณจะเรียนรู้พยัญชนะไทยคุณก็ต้องเรียนรู้จากครูผู้สอนภาษาไทยนะครับชั้นใดก็ฉันนั้นนะครับถ้าจะรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคุณต้องรู้จักนะครับผู้ที่สร้างมนุษย์แล้วก็ผู้ที่ส่งบรมครูมาดังนั้นนบีเนี่ยไม่ใช่ครูธรรมดาแต่เป็นบรมครูที่ได้รับความรู้โดยตรงจากอัลลอฮ์เพราะนั้นเมื่อเชื่ออัลลอฮ์แล้วต้องเชื่อนบีเพราะนั้นเชื่อนบีแล้วก็ต้องเชื่ออัลลอฮ์โดยปริยายนะครับสองอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คู่กันแล้วก็ความรู้ในการดำเนินชีวิตนะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้กับนบีส่งมายังมนุษยชาติเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้เดียวนะครับมันเป็นความรู้เดียวนะครับที่เราเรียกว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าอิสลามขอย้อนอีกนิดหนึ่งนะครับทบทวนความเข้าใจมันเริ่มต้นด้วยคำว่าฮูดาแปลว่าแนวทางหรือทางนำในการดำเนินชีวิตนะครับในคัมภีร์กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็มาเฉลย อีกว่าทางนำเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรในทางปฏิบัตินะครับคำว่ามุสลิมจึงเกิดขึ้นในสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามในรูปของคำว่ามุสลิมไมนิแปลว่ามุสลิมสองคนมุสลิมสองคนคือใครคือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามกับอิสมาอีลที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้สร้างกาบะเพื่อถวายความเคารพสักการะต่อพระองค์แต่ปัญหาก็คือว่านบีอิบรอฮิมเนี่ยนะครับเมื่อสร้างกาบะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้นะว่าจะเคารพสักการะอัลลอฮ์อย่างไรนั้นก็จึงได้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ประทานวิธีการที่จะละหมาดวิธีการจะทำฮัจญ์ครับแล้วก็ท่านก็ได้รับแล้วก็ปฏิบัติ
นะครับให้อิสมาอีลดูนะครับแล้วก็ท่านได้ขอนะครับว่าเมื่อประธานแนวทางในการดำเนินชีวิตมาประธานวิถีปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านกับลูกอิสมาอีลเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมไมนี่ผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าอะไรมุสลิมไมนี่นะครับเป็นมุสลิม2คนที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์หมายความว่าเมื่อเชื่ออัลลอฮ์แล้วนะครับอัลลอฮ์สั่งอย่างไรทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็งดเว้นนี่คือความเป็นมุสลิม1คนมุสลิมไมนี่2คนนะครับความเป็นมุสลิมก็เกิดขึ้นนะครับในสมัยนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามส่วนคำว่าอิสลามเนี่ยมาปรากฏในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพระองค์ทรงประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วพระองค์ได้บอกว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาดีนนะครับของสู่เจ้าเนี่ยนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วเราพึงปรารถนาที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นดีนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของสู่เจ้านะครับแล้วก็ไม่มีดีนอื่นไม่มีแนวทางอื่นที่เราจะยอมรับนอกจากอิสลามเท่านั้นนี่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นครับอิสลามเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นวิธีการดำเนินชีวิตพอมนุษย์มาแปลว่าศาสนามันก็เกิดความต่างกันขึ้นก็เป็นศาสนานั่นศาสนานี้นะครับและความหมายของศาสนาเนี่ยมันแคบมันไม่ได้หมายถึงอิสลามทั้งหมดแต่พิธีกรรมปฏิบัตินะครับศาสนกิจที่เราทำกันอยู่เราเรียกว่าศาสนกิจหรือศาสนาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอิสลามเพราะว่าคนที่จะมาอยู่ในอิสลามเนี่ยนะครับจะต้องมีหนทางที่เที่ยงตรงแต่การจะประคับประคองครับตัวเราเองให้อยู่บนทางที่เที่ยงตรงได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีวิธีการนะครับอัลเลาะห์จึงให้วิธีการละหมาดให้ละหมาดเนี่ยเพื่ออะไรให้ประคองวิญญาณของเราเนี่ยให้อยู่บนทางที่เที่ยงตรงเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับจะอยู่บนทางที่ตรงได้ก็หมายความว่าเขาต้องยืนได้แล้วเขาต้องมีชีวิตถ้าตายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้อยู่บนหนทางแล้วนะครับเพราะนั้นในระหว่างที่มีชีวิตมีวิญญาณอยู่เนี่ย how to control จะควบคุมวิญญาณอย่างไรนะครับให้อยู่บนหนทางที่เนื่องตรงเพราะวิญญาณเป็นตัวบงการชีวิตซึ่งวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยสอนวิธีการควบคุมวิญญาณโดยการให้ละหมาดโดยการให้ถือศีลอดนี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตการควบคุมการประคองวิญญาณให้อยู่ในทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำให้วิญญาณเนี่ยสะอาดผ่องแผ้วนะครับบริสุทธิ์สะอาดเหมือนกับวิญญาณแรกๆที่อัลเลาะห์ได้ส่งมายังตัวเราในตอนที่เรายังเป็นทารกซึ่งเมื่อเราเป็นทารกหรือเราเห็นทารกเนี่ยเราจะรู้สึกเอ็นดูเมตตาสงสารอยากจะคุ้มครองอยากจะให้สังเกตที่ทารกเนี่ยไม่ได้ขออะไรเลยแต่เพราะวิญญาณทารกเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์แต่พอทารกนี้โตขึ้นมานะครับเห็นสิ่งนู้นได้ยินสิ่งนี้นะครับก็เกิดความอยากได้นะครับเกิดความหวงแหนเกิดความโลภเกิดความตระหนี่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามลทินที่มันทำให้จิตใจเนี่ยสกปรกปัญหาก็คือว่าจะทำให้วิญญาณสะอาดอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วส่งคืนกลับหาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของวิญญาณนะครับจะได้สะอาดเหมือนเดิมเพราะนั้นการจ่ายสกาดการทำบุญทำทานนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการขัดเกลาวิญญาณให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถูกสอนมานะครับในสมัยก่อนหน้าอิสลามและไม่มีศาสดาคนใดในจำนวน 124,000 คนนะครับเรียกศาสนาของตัวเองโดยใช้ชื่อของตัวเองนะครับอันนี้เรามาเรียกมนุษย์มาตั้งชื่อกันเอาเองไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับร้อยพันศาสดาถ้าจะบอกว่าเป็นศาสนาก็คือศาสนาเดียวกันแล้วก็ศาสนาเนี่ยครับมันเริ่มต้นด้วยการศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วทุกศาสดานะครับจะสอนเหมือนกันหมดว่าพระเจ้านั้นมีแต่เพียงองค์เดียวแล้วก็บรรดานบีเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์และเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะต้องมีพ่อมีแม่มีบรรพบุรุษมีปู่มีทวดและย้อนขึ้นไปถ้าว่าเราย้อนขึ้นไปนะครับเราจะพบว่ามนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยจะไปจบที่นบีอิบรอฮิมนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์คนแรกนบีอาดัมมีลูกมีหลานแล้วมาเป็นนบีต่างๆนะครับแล้วนบีทุกคนสอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับจะพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยก็ตรงที่ว่า
ท่านเป็นบิดาแห่งความศรัทธาของศาสดาคนสำคัญสำคัญนะครับคืออิสมาอีลอิสฮากนะครับแล้วก็คนนึงก็คือมัดยันนะครับมัดยันเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเราเรียนกันมาคนมุสลิมเนี่ยรู้นะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยมีภรรยาสองคนคนแรกคือนางซารอแต่งงานตั้งนานแล้วไม่มีลูกนบีอิบรอฮีมขอตลอดเวลาอัลลอฮ์จึงให้ไปแต่งงานกับนางฮาญัรแล้วก็มีลูกคนแรกคืออิสมาอีลนะครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนเผ่าอาหรับนะครับแล้วก็หลังจากมีอิสมาอีลแล้วก็กลับไปหานางซารอภรรยาคนแรกได้ลูกคนที่สองคืออิสฮากอิสฮากก็มีลูกชื่อยะกูบผู้ได้ฉายาว่าบันิอิสราอีลแล้วก็เป็นต้นตระกูลของชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับเป็นต้นตระกูลด้วยความศรัทธาของชาวยิวชาวคริสเตียนแต่เราไม่ได้เรียนรู้นะครับจากคัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับเรามาเรียนรู้จากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ตารอตอินจีลซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เพราะหลักศรัทธาของเรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องศรัทธาในคัมภีร์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวนะครับคัมภีร์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ตารอตคัมภีร์ซาบูตคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซูฮุบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์จากจำนวน313เล่มที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่บรรดานบีทั้งหลายบรรดานบีทั้งหลายที่รับคัมภีร์มาก็จะเป็นรอซูลนะครับเพราะนั้นเมื่อในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับกล่าวเอาไว้อย่างไรเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูนบีแนะนำอย่างนี้ถ้าหากพวกชาวยิวชาวคริสเตียนอะไรเนี่ยครับเขาเล่าอะไรให้เราฟังเราก็ต้องฟังในฐานะที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนเราต้องฟังเราต้องใจกว้างแล้วเราต้องนิ่งเงียบแต่ว่าเรามีฟิลเตอร์มีเครื่องกรองคือคัมภีร์กุรอานเป็นเครื่องกรองถ้าหากว่าเราพบในคัมภีร์ไบเบิลว่าโมเสสนบีมูซาหรือนบีอีซาหรือนบีคนใดหรือคนใดก็แล้วแต่กล่าวว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเราปฏิเสธไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้คราวนี้โอเคนั่นเป็นเรื่องหลักใหญ่เราปฏิเสธไม่ได้คราวนี้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับกล่าวไว้ว่านบีอิบรอฮีมนอกจากจะมีภรรยานางซารอนะครับนางฮายัดแล้วยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อนางเคทูราอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้กล่าวนะครับแล้วนางเคทูราเนี่ยนะครับก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อมัดดยันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่มันไม่เป็นเรื่องของความศรัทธาไม่เหมือนเรื่องศรัทธาในพระเจ้านะครับมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะการสืบเชื้อสายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับในชนเผ่าเซมิติกซึ่งประกอบไปด้วยชาวอาหรับชาวยิวชาวคริสเตียนนบีเนี่ยนะครับแต่ละคนจะถูกบันทึกว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครไปดูได้เลยครับเปิดในคัมภีร์ไบเบิลเขาจะบันทึกเอาไว้หมดเรียบร้อยเลยในคัมภีร์ไบเบิลว่านบีเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครใครเป็นลูกใครมีพี่น้องอย่างไรเขาบันทึกเอาไว้หมดในคัมภีร์ไบเบิลนะแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกเรื่องเชื้อสายแต่ว่าความรู้ในเรื่องเชื้อสายเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้โดยความจำของชาวอาหรับและก็ใครก็แล้วแต่ที่มีความจำในเรื่องเชื้อสายได้นะครับก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ดังนั้นชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาสามารถไล่ได้นะครับว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาสามารถย้อนขึ้นไปด้วยระบบการใช้นามสกุลใช้คำว่าบินนะครับคุณเป็นลูกใครคุณก็ใช้คำว่าบินบินเนี่ยแปลว่าลูกเขาก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือเราจะเจอนะครับว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์บินอิสมาอีลเขาสามารถจะไล่ลำดับขึ้นไปนะครับอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเขาสามารถจะไล่ขึ้นไปนะครับจนถึงนบีอิสมาอีลเขาสามารถที่จะไล่ทุกวันนี้มันมีหลักฐานอยู่แต่มันไม่ได้ปรากฏในคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่ว่าชาวบันิอิสราเอลเนี่ยเขาให้ความสำคัญตรงนี้เพราะอะไรเพราะเขามีความทนงในเชื้อสายว่าเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีนะและนบีของเขานะผู้เป็นบรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้รับคัมภีร์นะเขาจึงเหนือกว่าชนชาติอื่นนะครับแล้วก็เขา
นอกจากเหนือกว่าชนชาติอื่นด้วยเรื่องเชื้อชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากนบียะกูบแล้วเนี่ยนะครับเขายังได้รับคัมภีร์อีกด้วยความทะนงในเชื้อสายด้วยความทะนงในคัมภีร์หรือความรู้ที่เขาได้รับนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนชาติอื่นๆแม้กระทั่งดูหมิ่นชาวอาหรับว่าเป็นคนกักขะหยาบช้าป่าเถื่อนจนถึงขนาดที่เรียกว่าเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาประกาศตัวเป็นนบีนะครับพวกเขาก็ไม่รู้ว่านบีมุฮัมมัดเป็นลูกเต้าเหล่าใครเพราะมันไม่ได้กล่าวว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่คนอาหรับเนี่ยจะรู้ดีว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นลูกของอับดุลลอฮ์นะครับลูกของอับดุลมุตตอลิบลูกของต่อใครเนี่ยไล่ขึ้นไปเขาก็จะรู้หมดแต่เนื่องจากว่าชาวบันิอิสราเอลชาวยิวชาวคริสเตียนในเวลานั้นเขาทะนงในความเป็นลูกหลานของนบีทะนงในความเป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์เขาจึงดูถูกชาวอาหรับนะครับดูถูกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาอ้างตัวเป็นนบีได้อย่างไรอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้บรรพบุรุษไม่เคยมีนบีบรรพบุรุษไม่เคยได้รับคัมภีร์แล้วจะมาอ้างตัวเป็นนบีได้อย่างไรก็จึงดูถูกเหยียดหยันและนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับที่อัลสุบรานเนี่ยนะครับได้ประทานอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะห์ตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์บัญชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก้มกราบต่ออาดัมแต่ว่าอิบลิสเนี่ยมันไม่ยอมก้มกราบนะครับมันจึงถูกขับไล่ออกมาจากอาณาจักรของพระองค์นั่นคือสวรรค์ตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านไปอยู่ที่เมืองมะดีนะแล้วท่านก็เข้าไปหาพวกบันิอิสราเอลแล้วก็ประกาศว่าท่านเนี่ยเป็นนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพวกท่านและพวกท่านกำลังรอคอยฉันนี่แหละเพราะนั้นพวกบันิอิสราเอลนะครับด้วยความทะนงในเชื้อชาติด้วยความทะนงในความรู้นะครับก็ดูถูกเหยียดหยันแล้วก็ไม่เชื่อนั้นเรื่องราวการปฏิเสธคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยโดยอิบลิสเนี่ยนะครับก็ต้องการจะบอกว่าถ้าพวกแกคือเป็นการเหน็บแนมอ่ะบอกถ้าพวกแกคิดว่าตัวแกเหนือกว่าคนอื่นๆนะพวกแกก็ไม่ต่างจากอิบลิสหรอกที่ทะนงโอหังว่าชาติกำเนิดของตัวเองเนี่ยสูงกว่าอาดัมเพราะอิบลิสทะนงเนี่ยว่าตัวเองถูกสร้างมาจากไฟส่วนอาดัมสร้างมาจากดินทำไมฉันจะต้องไปสยุดอาดัมด้วยความทะนงหลงตนว่าตัวเองมีต้นกำเนิดที่สูงกว่าทำให้ฝ่าฝืนคำบัญชาของพระเจ้าอันนี้ต้องการที่จะเน็บแนมพวกบันิอิสราเอลเพราะว่าท่านมุฮัมมัดมีบุคลิกที่สวยงามนะครับคือท่านจะไม่ไปด่าใครแบบหยาบคายแต่ท่านจะหยิบยกเอาเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนั่นแหละซึ่งชาวบันิอิสราเอลทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยรู้หมดแล้วให้เอาไปคิดพูดตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรถือว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่อยู่ในคัมภีร์นะครับแต่พอกลับไปบ้านเข้าห้องน้ําอาบน้ําเสร็จนึกถึงคําพูดของนบีโอ้ตายแล้วนี่มันด่าเราเป็นอิบลิสนี่หว่าแล้วก็ไปเจ็บเอาตอนนั้นอ่ะนี่เป็นวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดในการที่จะตอบโต้แล้วผู้คนนะครับส่วนเรื่องของนางเคตูรานักวิชาการมุสลิมไม่ปฏิเสธเพราะเขาเชื่อในคัมภีร์ไบเบิลว่ามันมีความจริงอยู่บ้างแต่คัมภีร์กุรอานน่ะจะเป็นตัวกันกองถ้าว่าเราจะเชื่อว่านบีอิบรอฮีมมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อนางเคตูรามันก็ไม่บาปอะไรนะครับแล้วมันมีเหตุผลรองรับอ่ะนะครับเมื่อเราสืบเชื้อสายไปแล้วเนี่ยครับผมให้ไปนะครับเราจะรู้ว่า100,000ศาสดาก็ศาสนาเดียวกันนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่านบีแต่ละคนเนี่ยมีเชื้อสายอย่างไรเนี่ยนะครับนี่เขาทำไว้ให้หมดเลยผมส่งไปให้แล้วตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้าชายสถานะครับอย่างที่บอกไว้ในไลน์อ่ะนะครับแต่ว่ามันถ่ายได้ไม่หมดไงนะครับก็ใครอยากจะรู้นะครับว่านบีอิบรอฮีมมีภรรยาชื่อเคทูราแล้วก็จากเคทูราเนี่ยนะครับมีลูกชื่อมัดยันมัดยันก็ออกลูกออกหลานนะครับเยอะแยะก็เป็นชนชาติมัดยันแล้วก็จากชาวมัดยันเนี่ยครับก็มีเชื้อสายสืบทอดต่อกันมาแล้วก็ในหมู่ลูกหลานของมัดยันเนี่ยนะครับก็มีบรมศาสดาคนหนึ่งนะครับที่ชาวพุทธศาสนิกเนี่ยเขาให้ความนับถือนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับถ้าว่าเราไปดูนะครับคำสอนของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเราก็จะพบว่า
ท่านก็สอนในเรื่องของหลักศรัทธาที่คล้ายกันกับบรรดานบีคนก่อนๆนะครับเพราะว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนานะครับก็สอนเรื่องของหลักศรัทธาเรื่องหลักปฏิบัติเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมันเป็นโครงสร้างของทุกศาสดาที่จะต้องมาบอกนะครับหลักความเชื่อหลักๆก็คือความเชื่อในพระเจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นอีกอย่างนึงคือความเชื่อในเรื่องของโลกหน้าซึ่งพูดกันในหลายคำพูดนะครับวันพิพากษานะครับวันแห่งการตัดสินนรกสวรรค์ซึ่งถามว่าชาวพุทธเนี่ยยอมรับไหมชาวพุทธทุกคนยอมรับว่าพุทธศาสนาสอนในเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้แต่หลายคนบอกว่าสามพุทธเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าก็ต้องถามกลับไปว่าใครเล่าที่เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์ตามความเชื่อของผู้คนใครเล่าจะเป็นผู้ที่อนุญาตให้ใครเข้านรกเข้าสวรรค์ถ้าคุณเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงและคำว่าพุทธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยจะต้องรู้นะครับแล้วเราก็ควรจะต้องรู้ด้วยในฐานะที่ว่าเราอยู่ในประเทศของพุทธศาสนาเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็กระบวนการได้รับสัจธรรมนะครับก็เกิดขึ้นตามกระบวนการทางเหมือนกับวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเห็นแอปเปิลเนี่ยมันตกลงมาจากต้นแอปเปิลนะครับถ้าหากว่าคนทั่วไปมองแอปเปิลตกลงมาก็บอกว่าก็แอปเปิลมันสุกมันเน่ามันก็เหมือนกับทุเรียนมะม่วงอ่ะมันสุกแล้วมันก็ตกลงมามันก็เรื่องแปลกไม่เห็นแปลกอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะเห็นทุกวันเป็นปรากฏการณ์ปกตินะครับแต่ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็ถามว่าทำไมมะม่วงแอปเปิลเนี่ยมันหล่นมาจากต้นแล้วเนี่ยมันไม่ลอยขึ้นไปเหมือนกับดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆที่มันลอยเท่งเต้งอยู่บนท้องฟ้านะฮะไอแซคนิวตันคิดนอกกรอบไงนะครับพอคิดนอกกรอบปุ๊บเนี่ยก็เริ่มความสงสัยนะครับก็ค้นหาเหตุผลนะครับแล้วก็ไปทดลองนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่มาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบหาความจริงหรือสัจธรรมนะครับซึ่งอาจารย์นิวตันก็ใช้กระบวนการนี้นะครับหลังสมัยของพระพุทธเจ้าสงสัยแล้วก็ทดลองนะครับเอาน้ำใส่กระถางวันหนึ่งถือกระถางแล้วก็แกว่งปรากฏว่าน้ำมันไม่ไหลออกจากกระถางในขณะที่กำลังแกว่งอยู่ก็เฮ้ยเริ่มฉุกใจคิดทำไมน้ำมันไม่หล่นออกมาไหลออกมาหกออกมาจากกระถางก็เริ่มสงสัยนะครับแล้วก็ไปคิดแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าอ้อไอ้ที่วัตถุเนี่ยมันหล่นลงมามันพื้นโลกก็เพราะว่าโลกเนี่ยมันมีแรงดึงดูดแล้วแรงดึงดูดมาจากไหนเราไม่เห็นแรงดึงดูดหรอกแต่แรงดึงดูดเนี่ยมันเกิดมาจากการหมุนของโลกเอาแล้วใครทำให้โลกหมุนล่ะแล้วหมุนวันหนึ่ง24ชั่วโมงด้วยนะครับทำให้ไอแซคนิวตันก็ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงพบโดยคนคนเดียวคือไอแซคนิวตันแล้วก็ไอแซคนิวตันก็บันทึกการศึกษาค้นคว้าข้อสรุปของตัวเองแล้วก็ไปสอนต่อนะครับก็ทำให้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนะครับเป็นต้นสาเหตุที่ทำให้สามารถที่จะยิงจรวดออกไปจากแรงดึงดูดของโลกได้ซึ่งคัมภีร์กุรอานว่าสู่เจ้าไม่สามารถจะออกจากไปนอกโลกได้เว้นแต่ด้วยพลังพลังนั้นหมายถึงว่าเป็นพลังที่แรงพอจะหนีแรงดึงดูดของโลกได้นะครับแอปเปิลมันไม่มีแรงที่จะหนีแรงดึงดูดของโลกมันจึงตกลงมานี่คือการค้นพบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับท่านอยู่ในวังสบายสบายนะครับแต่ว่าท่านเห็นคนลำบากยากจนครับท่านก็อยากจะช่วยในฐานะที่ปั้นเป็นเจ้าชายนะครับแล้วก็อยากจะออกไปหาความจริงหาศึกษาหาความรู้เพราะจะช่วยคนต้องมีความรู้อย่างน้อยก็ต้องไปเซอร์เวย์นะครับเหมือนกับสภาพัฒน์หรือกระทรวงการโครงการคลังครับจะแก้ปัญหามันต้องไปสำรวจไปศึกษาก่อนดังนั้นเจ้าชายจะสถาจอมาจากวังนะครับมีลูกอยู่นะครับลูก
ภรรยากำลังจะคลอดก็ห่วงนะครับแต่ยังไงก็อยากจะตัดใจออกมาช่วยคนนะครับก็ออกมามาตอนหลังก็มาตั้งชื่อลูกที่ตัวเองห่วงว่าราหุลราหุลแปลว่าห่วงนะครับอันนั้นก็ออกไปไปศึกษาไปศึกษาที่ไหนไปศึกษาที่สำนักตักศิลาสำนักตักศิลาอยู่ที่ไหนตอนนั้นสำนักตักศิลาเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วโลกที่เมืองอิสลามาบัดในประเทศปากีสถานปัจจุบันนี้ตักศิลาอยู่ห่างจากเมืองอิสลามาบัดประมาณ30กิโลผมไปมาแล้วนะครับขับรถไปก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถึงละนะครับที่นั่นเจ้าชายสระก็ไปศึกษาหาความรู้แล้วเมื่อศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความรู้ที่ได้มาเป็นความรู้สำหรับพวกหอคอยหอคอยงาช้างอ่ะมันไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาคนระดับล่างที่ลำบากยากจนไอ้ความลำบากยากจนนะครับความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากการตีความคำสอนในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ผิดนะครับก่อนหน้าเจ้าชายสิทธาก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีคัมภีร์ไงคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับก็เป็นที่พร่ำสอนกันอยู่ทางตอนเหนือของอนุทวีปสมัยก่อนยังไม่มีอินเดียยังไม่มีปากีสถานเราเรียกอนุทวีปนะครับหรือชมพูทวีปคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเขียนแต่ในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเขากล่าวว่าเป็นสรุติสครสระอุตอใสสรุติแปลว่าสิ่งที่ได้สดับตรับฟังมานะครับแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็นภาษาสันสกฤตโบราณแล้วก็ในคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับก็สอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็มีคำสอนเรื่องพรหมลิขิตภาษาสันสกฤตเนี่ยพรหมเนี่ยแปลว่าผู้สร้างถ้าภาษาอาหรับก็อัลคอลิกเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์อัลคาลิกตรงกับคำว่าพรหมผู้สร้างพรหมลิขิตหมายถึงเขียนกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่คนพบว่าเรามี DNA ที่ถูกเขียนเอาไว้แล้วเห็นไหมฮะคำบีกุรานก็บอกซับบิฮิสมารบบิกาลอัลลอฮิคอลักะทรงสดุดีสรรเสริญพระวิญญาณของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างคอละก็เป็นที่มาของคำว่าคอลิกนะครับฟาเซาวาทำให้สมดุลนะครับแล้วก็กอดดรอมาถึงว่ากำหนดตะกดีดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือความหมายคำว่าพรหมลิขิตที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระเวทแต่ว่าเมื่อชาวกรีกกรีธาทัพมาทางตอนเหนือของประเทศอินเดียชมพูทวีปนะครับเมื่อมาเนี่ยมาปราบปรามแล้วก็มาปกครองปัญหาคือว่าถ้าจะปกครองเนี่ยนะครับจะปกครองให้สงบอย่างไรเพราะว่าเมื่อตัวเองกีธาทัพมาจากต่างแดนไกลจะต้องกีธาทัพต่อไปก็จำเป็นจะต้องทิ้งทหารเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะคอยดูแลสิ่งที่ตัวเองได้มายึดครองไปนะครับจะทำอย่างไรคือทหารกลุ่มน้อยคนเยอะถ้าสมมุติว่าคนมันกบฏทหารจำนวนน้อยจะสู้ได้ไหมแล้วที่คนกบฏเนี่ยนะครับถ้าคนตายไม่กบฏคนตายไม่กบฏแล้วมันคนเป็นเพราะอะไรคนเป็นเพราะมันมีวิญญาณถ้าวิญญาณมันกบฏขึ้นมามันบงการเนื้อนางมังสาให้จับอาวุธจับหินเข้ามาขว้างใส่ก็อยู่ไปไม่ได้ปัญหาก็คือว่าจะปกครองคนเหล่านี้อย่างไรนอกจากดาบอำนาจทางวัตถุแล้วจะต้องมีอะไรที่ควบคุมทางด้านจิตวิญญาณด้วยนี่ตรงนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าถ้าปกครองด้านวิญญาณควบคุมวิญญาณได้มันจบทำยังไงจะให้วิญญาณสยบยอมจำนนไม่ฮึดเหิมขึ้นมาเพราะนั้นก็นักรบระดับสูงนะครับแม่ทัพนายกองเนี่ยเขามีการศึกษาเขาก็มาดูว่าชาวอินเดียตอนเหนือเนี่ยเขาเชื่ออะไรเขาก็ไปดูว่าอ๋อคัมภีร์พระเวทก็ศึกษานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาหยิบเอาคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยมาใช้ในการปกครองโดยการ
ตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่นะครับว่าพระเจ้าได้พรหมลิขิตเอาไว้แล้วพรหมลิขิตเอาไว้แล้วนะครับว่ามนุษย์เกิดมามี4ชนชั้นวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรพราหมณ์คือผู้ที่มีความรู้คัมภีร์ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาเป็นวรรณะสูงสุดนะครับจะชั่วอย่างไรก็ไม่ตกลงมาชั้นล่างวรรณะที่2ก็คือกษัตริย์คือบรรดาพวกนักรบนักปกครองทั้งหลายนะครับแล้วก็วรรณะตัดมาก็คือแพทย์ก็คือพวกพี่พ่อค้าวานิชนะครับแล้วก็สูตรระดับล่างสุดเลยนะครับคือพวกกรรมกรพวกเกษตรกรนะครับทำไร่ไถนาพวกนี้อยู่วรรณะล่างทำดียังไงก็ไม่สามารถไต่ขึ้นไปอยู่ระดับชั้นกษัตริย์หรือว่าชั้นพราหมณ์ได้เขาแบ่งกันแบบนี้แล้วก็ฟิกตายตัวแล้วก็จะวางกฎว่าห้ามแต่งงานระหว่างชนชั้นนะครับถ้ามีการแต่งงานระหว่างชนชั้นลูกที่ออกมาเนี่ยจะถือว่าเป็นจันทานและสิ่งสกปรก untouchable ในภาษาอังกฤษเขาเรียกอย่างนั้นนะครับสกปรกอย่างถึงขนาดที่เรียกว่าแม้เงาของจันทานเนี่ยไปโดนบ่อน้ำเนี่ยก็จะทำให้น้ำในบ่อนั้นสกปรกแล้วก็จะถูกไล่ตีนี่คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการนำเอาคำสอนทางศาสนาอันบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมานะครับใช้ในการปกครองนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเห็นปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรจะช่วยอย่างไรนะครับก็เลยออกไปศึกษาคราวนี้ศึกษาแล้วรู้ว่าวิชาที่สอนในตากาศิลานะเป็นวิชาบนหัวคอยหงาช้างท่านก็เลยออกมานะครับแล้วท่านมาตั้งสมมติฐานท่านเห็นแล้วนะปรากฏการณ์ของทุกข์เห็นปรากฏการณ์ของทุกข์เหมือนกับไอแซคนิวตันเห็นปรากฏการณ์ที่แอปเปิลเนี่ยมันตกลงมาเห็นแล้วนะครับคราวนี้เมื่อท่านเห็นแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามศึกษาความรู้ก็รู้ว่ามันช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นความรู้ระดับสูงชาวบ้านปฏิบัติไม่ได้ก็มาตั้งสมมติฐานสันนิษฐานว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นแก่ตนแต่ละคนต้องหาทางพ้นทุกข์เองคราวนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีทุกข์หลายอย่างนะครับแล้วทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของร่างกายเนื้อหนังมังสาอยากไม่จบนะครับกินอย่างนี้แล้วเบื่อจะไปกินอย่างนั้นกินอย่างนั้นในที่นั้นมันไม่เหมาะมันต้องไปกินใต้ต้นไม้กินใต้ต้นไม้มันไม่เย็นต้องไปกินห้องแอร์มันไม่จบไงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคือถ้ายิ่งต้องการมากก็ยิ่งดิ้นรนขวนขวายหามากท่านก็เลยใช้วิธีการทำไงฉันไม่ตอบสนองความต้องการของแกและเจ้าสังขารของฉันนะครับท่านก็ทำไงหักดิบอดอาหารอดข้าวอดน้ำใช่ไหมอันนี้อดข้าวอดน้ำตอนนั้นท่านยังไม่รับความรู้นี่กำลังแสวงหาความรู้ยังไม่ได้รับความรู้ว่าอดอาหารเพื่อต่อต้านความต้องการของร่างกายแต่เมื่ออดนานข้าวไม่กินข้าวไม่กินน้ำเนี่ยร่างกายมันก็สู้ผอมนะครับสารอาหารก็ไม่ไปเลี้ยงสมองนะครับปัญญามันก็ไม่เกิดท่านถือศีลอดน่ะอดข้าวอดน้ำอ่ะนะครับทั้งวันทั้งคืนน่ะยาวนานจนร่างกายสู้ผอมจนกระทั่งมีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกิริยานะครับที่แสดงให้เห็นว่าท่านอดข้าวอดน้ำจนเห็นซี่โครงพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเก่าแก่ที่สุดเนี่ย 2,000 กว่าปีเนี่ยอยู่ที่เมืองลาโฮประเทศปากีสถานนะครับพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้คนไทยไม่รู้จักหรอกครับอยู่ที่เมืองเปชวาที่ประเทศปากีสถานเขาเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งบริเวณปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยเคยเป็นพุทธภูมิมาก่อนนะครับมันเป็นพุทธภูมิมาก่อนเพราะมันมีรูปปั้นพระพุทธเจ้ารูปสลักพระพุทธเจ้าเยอะแยะครับรูปปั้นเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลังสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นหลังสมัยพุทธกาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชาวกรีกเนี่ยนะครับเมื่อมาปกครองแล้วนะครับแล้วก็มาถึงสมัยของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับก็เริ่มมาเลื่อมใส
ศาสนาพุทธนะครับคนที่เขียนหนังสือมิลินทปัญหาหนังสือมิลินทปัญหาเป็นหนังสือที่เป็นปุจฉาวิสัชนานะครับคนที่เขียนเนี่ยเป็นชาวกรีกที่ชื่อเมนันเดอร์เป็นจักรพรรดิเมนันเดอร์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเพี้ยนชื่อเป็นมิลินทปัญหานะครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยคนระดับสูงเนี่ยมีความรู้แต่ว่าทหารปลายแถวไม่มีความรู้ยังมีมโนคติในเรื่องการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นอยู่ก็ไปรวมเอาคำสอนของพุทธศาสนากับมโนคติความเชื่อเดิมตัวเข้ามาเนี่ยแล้วก็ปั้นรูปแกะสลักตามหน้าผาเห็นไหมฮะที่บามิยันน่ะอัฟกานิสถานน่ะนะครับแล้วก็อันนั้นป้องกันประกาศความยิ่งใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นก็แกะสลักพระพุทธรูปนะครับเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในที่สาธารณะคราวนี้เวลาจะเดินทัพคนเหล่านี้ก็ต้องการขวัญกำลังใจนะครับก็เลยทำให้การแกะสลักปั้นมามีรูปร่างเนี่ยเล็กลงเพื่อที่จะเอาไปกับกองทัพได้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจและทำให้เล็กลงก็กลายเป็นสิ่งห้อยคอนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มของการที่ทำให้มีการทำเครื่องรางของขลังออกมาเมื่อคนเอาวิชามากขึ้นนะครับทำจตุคามรามเทพอะไรต่างๆอันนี้ขึ้นมาซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้มีในศาสนาพุทธมันเป็นอวิชชานะครับเอาเป็นอวิชชาเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกว่าญาฮิลียะญาฮิลียะคือความโง่งมงายนะครับเพราะนั้นเจ้าชายเสถะเนี่ยนะครับก็ในระหว่างที่บำเพ็ญทุกกิริยานะครับเพื่อที่จะตัดความต้องการทางด้านร่างกายแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีร่างกายและวิญญาณอยู่คู่กันมันจะไปตัดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้นะครับเจ้าชายสาก็รู้ว่าโอ้ถ้าแบบนี้นะครับไม่มีสารอาหารมาเลี้ยงสมองนะครับมันก็ไม่มีทางเกิดปัญญานะครับก็เหมือนกับที่พระพยอมนะครับว่าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดนะครับเจ้าชายยุทธะก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ถือศีลใช้ปัญญาบำเพ็ญสมาธินะครับตรึกตรองถึงความจริงแห่งชีวิตนะครับท่านต้องการหาวิธีการใช้ชีวิตที่จะทำให้พ้นทุกข์ท่านต้องการตรงนี้แล้วเมื่อคนเนี่ยคิดนะครับเมื่อคนคิดเนี่ยทุกข์กับสุขอ่ะมันอยู่คู่กันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะพบสุขบนกองทุกข์ใช่ไหมผมโพสต์ไปเมื่อตอนเช้านี้นะครับเมื่อเกิดต้องเกิดปัญญาก่อนนะครับถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดสติแตกยิ่งตายใหญ่เลยนะครับในที่สุดก็ท่านก็บรรลุอริยสัจสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับเกิดมาทุกคนมีทุกข์ไม่มีใครไม่มีทุกข์เพราะมันถูกกำหนดมาแล้วไงนะครับพรหมลิขิตเขาก็ลิขิตมาว่าทุกคนจะต้องมีทุกข์มีสุขมันต้องยอมรับมาตรงนี้นะครับเมื่อมีทุกข์แล้วมันต้องหาสมุทัยคือสาเหตุเหมือนกับที่ไอแซคนิวตันนะครับต้องการจะรู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้แอปเปิลมันไม่ตกลงมาจากต้นต้องหาสาเหตุสมุทัยแล้วก็ไปทดลองนะครับสมุทัยเมื่อรู้สาเหตุแล้วนิโรธก็คือดับทุกข์นะครับปัญหาก็คือว่าจะดับทุกข์อย่างไรมันต้องมีวิธีการนะครับแล้วก็บอกว่ามรรคสมุทัยนิโรธมรรคมรรค8มรรคคืออะไรมรรคคือมรรคาบาลีสันสกฤตเรียกแบบนี้แปลว่าเวแปลว่าแนวทางภาษาอังกฤษเรียกเวนะครับภาษาอาหรับเรียกดีนภาษาจีนเรียกเต๋านะครับภาษาญี่ปุ่นก็เรียกชินใช่มั้ยครับเห็นไหมแนวทางในการดำเนินชีวิตเต๋านะครับหรือมรรคเนี่ยมีมานานแล้วแต่สมัยก่อน 2,000 กว่าปีในสมัยพุทธกาลสังคมไม่สังคมแบบนี้สังคมมันเรียบง่ายมรรคก็มีแค่8ประการมรรค8
สัมมากัมมันทะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาได้4ประการแล้วอีก4ประการโยมต่อซิว่ามีอะไรบ้างจำได้เปล่าโยมจำไม่ได้อันนี้โยมมาเป็นมุสลิมกันหมดแล้วก็โยมก็เลยลืมมรรค8กันหมดนั่นคือวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการดำเนินชีวิตเพื่ออะไรเพื่อให้พ้นทุกข์ถามว่าเพื่อพ้นทุกข์แล้วไปหาทุกข์ต่อเปล่าเพื่อไปหาความสงบสุขในอิสลามเราก็วิธีการที่จะไปสู่ความสงบสุขความสันติพูดคนละอย่างนั่นเองพ้นทุกข์ว่าไปหาสุขอันนี้โอเควิธีการที่จะไปสู่ความสันติสุขเพราะนั้นในธรรมะในสมัยก่อนนะครับก็โอเควิธีปฏิบัติก็คือมรรค8เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้เจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นมนุษย์นะครับแล้วท่านก็ต้องมีพ่อนะครับท่านต้องมีปู่นะครับท่านจะต้องมีทวดย้อนขึ้นไปปัญหาก็คือว่าใครล่ะที่จะศึกษาใครจะรู้เรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่มีคนศึกษาหาความรู้แล้วมาบอกนะครับชาวยิวเรารู้บรรพบุรุษของพวกเขาว่าสืบมาจากนบีอิบรอฮีมนะครับชาวอาหรับเราก็รู้นะครับว่ามีบรรพบุรุษคือมาจากนบีอิบรอฮีมเหมือนกันต่างมารดาเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งคัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวหะดีษไม่ได้พูดนะครับคัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะหะดีษก็ไม่ได้พูดแต่นบีบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าชาวบันิอิสราเอลเขาพูดอะไรไว้เราก็จงฟังเอาไว้ฟังหูไว้หูแล้วเราก็ใช้คัมภีร์กุรอานนี่เป็นตัวกรองนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับท่านก็จะต้องมีบรรพบุรุษปัญหาก็คือว่าผู้ที่นับถือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีบรรพบุรุษสืบทอดมาจากผู้ใดนะครับวันนี้ผมมาเฉลยนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนนะครับมาจากอาดัมนะครับแล้วก็เมื่อกี้อยากสงสัยนะครับอยากจะรู้คำตอบว่ามีบรรพบุรุษมาจากใครนะครับก็เลยวันนี้ไปศึกษาค้นคว้ามาให้นะครับก็จะได้เกิดความมั่นใจแล้วเราก็สามารถที่จะไปคุยกับพี่น้องพุทธศาสนิกได้นะครับว่าเรารู้ว่าร่างกายบรรพบุรุษเรามาจากไหนท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่รู้เดี๋ยวเราเป็นมุสลิมเราจะสอนพุทธประวัติให้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงเฉลยสล็อปไอ้นี่มันดับโอเคขอบคุณมากโอเคนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านทางแผนที่ให้ได้รู้ว่านบีแต่ละคนนะครับที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีถิ่นฐานที่อยู่ตรงไหนอพยพเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนเพื่อให้เราได้เกิดความซาบซึ้งในบรรดานบีทั้งหลายนะครับเพราะว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะพบว่า1ประวัติศาสตร์นบีที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานรวมทั้งชนชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าชาวอาร์ตชาวสมุทรเนี่ยคัมภีร์กุรอานไม่ได้เล่าเพื่อความสนุกสนานนะครับเพียงแต่หยิบยกเอาเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะครับมาเล่าให้กับพวกชาวอาหรับเพราะพวกชาวอาหรับเขาจะมีความสนใจในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าแหล่งเอนเตอร์เทนของชาวอาหรับเนี่ยเขาไม่มีนอกจากว่าเวลากลางคืนเขาจะหาความสุขจากการมานั่งรอบกองไฟและนั่งคุยครับเล่าเรื่องต่างๆที่เขาได้ประสบมาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดซัมมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็รู้แบ็คกราวด์พื้นฐานของชาวอาหรับว่าเขามีนิสัยอย่างนี้นะครับก็เลยเอาประวัตินบีมาเพราะนั้นเรื่องราวของนบีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าธรรมดาไม่ใช่เป็นนิทานไม่ได้เป็นชาดกนะครับที่แต่งขึ้นมาเพื่ออธิบายคุณธรรมเช่นเรื่องของความอดทนอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นไงความอดทนเป็นยังไงมองไม่เห็นเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องราวที่มาอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเขาอดทนกันยังไงเห็นไหมครับเรื่องราวของนบีนูห์จึงถูกเล่ามาเรื่องราวของนบียะกูบเรื่องราวของนบีอายุบจึงถูกเล่าขึ้นมาให้คนเหล่านู้นว่าเวลาเขาอดทนเนี่ยเขาอดทนกันยังไงนบีนูห์อดทนยาวนาน
950ปีนะครับนบียะกูบต้องอดทนจากความปวดร้าวภายในที่ลูกของตัวเองนะครับฆ่าน้องชายคือนบียูซุฟใครเป็นพ่อก็เจ็บปวดรวดร้าวแต่นบียะกูบก็อดทนและอดทนนานนับเป็น10ปีนี่ไงคือความอดทนนะครับอันนั้นเป็นความอดทนภายในส่วนความอดทนภายนอกเรายกเรื่องราวของนบีอายุบที่เป็นโรคผิวหนังขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่านบีอายุบเนี่ยนะครับอดทนแล้วก็ผูกพันกับอัลเลาะห์ตลอดเวลาโดยมีความหวังในการเยียวยารักษาจากอัลเลาะห์ผู้ทรงให้เป็นโรคเมื่อพระองค์ให้เป็นโรคพระองค์ก็ทรงให้หายนี่คือความหวังของนบีอายุบอดทนนะครับจนกระทั่งภรรยาถามว่ายังจะหวังในอัลเลาะห์อีกเหรอซึ่งทำให้นบีอายุบนี่ทนไม่ได้บอกเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันสุขสบายเธอสุขสบายมากี่ปีภรรยาตอบ70ปีและไอ้ที่ฉันไม่สบายกี่ปีก็ประมาณ10ปีเราสุขสบายมา70ปีแล้วพอมาลำบากแค่10ปีเนี่ยเราให้เราสิ้นหวังในพระเจ้าคอยดูฉันหายฉันจะตีเธอร้อยทีนี่คือสิ่งที่ต้องการให้เห็นถึงความอดทนว่านบีเป็นมนุษย์นบียังอดทนได้ไอ้พวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็มาอธิบายเพิ่มเติมต่อเรื่องของความอดทนคือต้องการสอนคุณธรรมคือถ้าละหมาดถือบวชแล้วไม่มีความอดทนนะชีวิตลำบากอดทนมันต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่ใช่เริ่มตอนหมดทางแล้วมันต้องเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่คุณประสบเคราะห์กรรมนี่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาขยายนะครับว่าเวลาอดทนเนี่ยนะครับจะต้องอดทนตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณประสบเคราะห์กรรมนะครับถ้าหากว่ารถเฉี่ยวคนตัดหน้าปุ๊บคุณเปิดประตูรถลงมานะครับถือไม้เบสบอลลงมาหัวร้อนนะครับไอ้คนทั้งคันหน้ามันโอเคก็ได้เปิดประตูลงมาถือปืนมาทำไงเรื่องก็ลำบากแล้วนะครับนั่นก็ต้องอดทนตั้งแต่นาทีแรกและอธิบายความอดทนว่าคืออะไรความอดทนคือการยอมรับพระประสงค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ปริปากบ่นคือเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่อยากเกิดข้อกรรมแต่มันเกิดเพราะอัลลอฮ์ประสงค์ยอมรับพระประสงค์พอยอมรับพระประสงค์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก้มกราบพระองค์ทางด้านวิญญาณเราอยู่ในมัสยิดนะครับไม่ถึง5วินาทีหรอกแต่ว่านอกมัสยิดเนี่ยเมื่อข้อกรรมเกิดขึ้นกับเราต้องก้มกราบทางด้านวิญญาณยอมรับพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่ปิดปากบ่นและตราบใดที่เราอดทนนั้นหมายความว่าบุญกุศลส่งเข้าเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราอดทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่บางทีเข้าบ้านภรรยาบ่นอดทนไม่ได้ล่ะอันนี้ต้องอดทนได้มากๆมันมีถึงบอกให้อภัยภรรยาบอกเขาทำงานหนักก็ต้องเห็นใจเขานะครับโอเคก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็โอเคก็ทุกนบีก็สอนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องราวของนบีจะสอนถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยนะครับมันบอกให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีแบบแผนของพระองค์กับสังคมคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ได้กำหนดแบบแผนเอาไว้เลยว่าทุกคนเนี่ยเกิดมานะครับต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้มันเป็นกฎที่คุณไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายนะครับบางคนอาจจะตายโดยไม่ทันได้แก่ก็มีแต่ว่าโอเคทุกคนก็จะต้องตายอันนี้เป็นกฎที่จะต้องยอมรับนะครับคราวนี้กฎของสังคมมันก็มีเพราะว่าสังคมเนี่ยมันประกอบไปด้วยมนุษย์ฉะนั้นกฎสังคมเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ใช้ในคัมภีร์กุรอานนะครับใช้ศัพท์ว่าซุนนะตุลลอฮ์ซุนนะแปลว่าแบบแผนซุนนะตุลลอฮ์นะครับแบบแผนของอัลเลาะห์แบบแผนของอัลเลาะห์สำหรับสังคมนะครับที่วางเอาไว้ก็คือว่าสังคมเนี่ยนะครับมันก็มีเกิดแล้วก็มันก็มีแก่มันก็มีเจ็บมันก็มีตายเหมือนกับมนุษย์ในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นสังคมเมื่อประกอบด้วยมนุษย์สังคมก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายการเกิดสังคมเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานได้อธิบาย
จากเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหมดนะครับว่าอัลเลาะห์ได้ให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งนะครับมีความมั่งคั่งเข้มแข็งขึ้นมาอันนี้อัลเลาะห์ประสงค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอาร์ตชาวสมูธหรือว่าจะเป็นฟาโรห์อะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ประสงค์ให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี้ยมีความมั่งคั่งเข้มแข็งรุ่งเรืองมากนะครับเพื่อพระองค์จะดูว่ามนุษย์เนี่ยจะฝ่าฝืนละเมิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่พระองค์ได้ใส่เอาไว้ให้ในตัวของมนุษย์นะครับเพราะว่าเวลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงประทานคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างให้แก่มนุษย์เช่นพระองค์ทรงเห็นก็ให้มนุษย์มีตาได้เห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ก็ให้มนุษย์มีหูได้ยินนะครับพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ก็ประทานคุณสมบัตินะครับให้แก่มนุษย์นะครับแล้วพระองค์ทรงอภัยก็พระองค์ก็ประทานคุณสมบัติในการให้อภัยกับมนุษย์ดังนั้นพระองค์ต้องการให้มนุษย์เนี่ยใช้คุณสมบัติของพระองค์แต่ปัญหาก็คือว่าจะใช้ได้อย่างไรถ้าไม่มีโอกาสให้ใช้เหมือนกับมีสตังค์ในกระเป๋าไปเที่ยวแล้วไม่มีร้านให้ช้อปปิ้งสตังค์ก็คือเศษกระดาษในกระเป๋าไม่ได้มีทำอะไรได้เลยดังนั้นบางครั้งพระองค์ก็ทำให้มีคนทุพพลภาพคนทุกข์ยากลำบากเพื่อให้เราได้มีโอกาสยกระดับทางด้านจิตวิญญาณเข้าใกล้พระองค์โดยการแสดงความเมตตาออกมาด้วยการช่วยเหลือเจืออาจารย์ซึ่งกันและกันบางครั้งพระองค์ก็ต้องการจะให้เราฝึกให้อภัยก็ทำให้มีคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหไม่ใช่ใครที่ไหนละคนใกล้ๆเรานะครับเพื่อที่จะได้ให้เราได้ฝึกให้อภัยและให้อภัยแล้วสบายนะครับถ้าเก็บเอาไว้คิดจะแก้แค้นนะครับมันขุ่นหมองในจิตใจเวลามองคนที่เราไม่พอใจที่เราโกรธโอ้โหสายตามันเหมือนปีศาจนะครับใจก็คิดจะทำลายเขานะนะครับอันนั้นถ้าให้อภัยปั๊บโอเคความอาฆาตเจ็บแค้นมันก็ไม่มีถามว่าคำสอนอย่างนี้มีในคำพุทธศาสนาไหมมีนะครับแผ่เมตตาให้อภัยเย็นไวโยมเห็นไหมมันมีในทุกศาสนาแหละนะครับอันนี้ก็พอมนุษย์พอมั่งคั่งปุ๊บเนี่ยอัลเลาะห์จะบอกเลยนิสัยมนุษย์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มานะครับแล้วก็กรอบทางศีลธรรมเนี่ยเดิมเนี่ยมันอยู่ในจิตใจมนุษย์ละคุณไปถามเด็กเลยว่าโดนเขกบาลเนี่ยดีไหมเด็กบอกว่าไม่ดีเด็กอายุ10ขวบ11ขวบอ่ะบอกไม่ดีนะครับแล้วถ้าหากว่าไปช่วยเหลือคนตาบอดข้ามถนนดีไหมเด็กบอกว่าดีเพราะอะไรอัลเลาะห์ประทานความรู้สึกดีรู้สึกชั่วเนี่ยให้อยู่เป็นคุณสมบัติจิตใจของมนุษย์มาแล้วตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างรู้อยู่แก่ใจถามที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยโกงดีไหมทุกคนก็บอกว่าไม่ดีนะเนรคุณดีไหมทุกคนก็บอกไม่ดีกตัญญูดีไหมทุกคนก็บอกว่าดี คำสอนที่เราส่งมาเนี่ยมายืนยันความสำนึกในเรื่องผิดถูกชั่วดีจริงเท็จที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ที่เราได้ให้มามายืนยันว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแล้วก็รักษาสิ่งดีไว้อย่าให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นทีนี้นะครับอัลเลาะห์เนี่ยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมักจะละเมิดเสมอเมื่อเห็นว่าตัวเองมั่งคั่งอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเลยอินนัลอินซานะลยัตกออัรอฮุสตะกนาแท้จริงมนุษย์เนี่ยมักจะละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าเขามั่งคั่งเพียงพอแล้วและศัพท์ที่ใช้เนี่ยนะครับอินนัลอินซานะแท้จริงมนุษย์อะลายัตตะกอหมายถึงว่าอะไรคําว่าตะกอเนี่ยก็คือสภาพของน้ําที่มันล้นตลิ่งตลิ่งเนี่ยมันเป็นขอบใช่มั้ยครับขอบของคลองหรือลําธารยัตตะกอหมายถึงว่าน้ําเนี่ยมันมีมากพอมีมากปั๊บเนี่ยมันล้น2ฝั่งตลิ่งแล้วมันก็ท่วมทั้ง2ฝั่งทําให้เกิดความเสียหายนี่คือนิสัยของมนุษย์
อินนัลอินซานะลายัตตะกออัรอาฮุสตากะนาถ้าจริงมนุษย์มักจะละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าเขามีความมั่งคั่งเพียงพอแล้วเขาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่นะครับใจเขาอยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้แต่ถ้าหากเขาไม่มีความมั่งคั่งไม่มีทรัพย์สินนี่เขาก็ไม่สามารถที่จะได้อะไรตามที่เขาตั้งใจแต่พอเขามีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเขาอยากจะได้ตำแหน่งอธิบดีแล้วเขาก็ยอมทำทุกอย่างเขาซื้อทุกอย่างด้วยเงินตามที่ใจเขาต้องการเขามีแรงแล้วไงตอนนั้นเนี่ยนะครับพอตรงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มละเมิดขอบเขตพอละเมิดขอบเขตเนี่ยนะครับด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งนบีมานี่คือแพทเทิร์นหรือซุนนะห์ของอัลเลาะห์นะครับเป็นแพทเทิร์นนะครับทางสังคมนะครับที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องการจะสื่อให้เราเพียงแต่ว่าเรามองออกหรือเปล่าเท่านั้นเองเราต้องการจะสื่อให้เรานะครับพอเขามั่งคั่งแล้วเขาจะละเมิดนะครับพอละเมิดมันละเมิดทุกด้านแล้วอะไม่ว่าทางด้านกฎหมายทางด้านศีลธรรมทางด้านครอบครัวนะครับทางด้านแม้กระทั่งจะให้มีการสมรสโดยเท่าทงเท่าเทียมกันแบบนี้มันเป็นการละเมิดทุกขอบเขตแล้วซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันมีอย่างเช่นสมัยของสมของนบีลูตเนี่ยนะครับผู้ชายชอบชายไม้ป่าเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะมันละเมิดไงถือว่าตัวเองมั่งคั่งเข้มแข็งแล้วทำอย่างนี้ไม่เสียหายหรอกจะทำยังไงก็ได้แต่ฉันมีสตังค์นะครับแล้วก็ส่งนบีมาส่งนบีลูตมาไม่ว่าจะเป็นนบีซอลและนบีฮูดแล้วแต่จะถูกส่งมาในตอนที่สังคมนะครับมีสภาพตกต่ำแล้วก็ละเมิดขอบเขตทางศีลธรรมทุกด้านคราวนี้เมื่อนบีมาปั๊บเนี่ยนะครับนบีก็จะมาตักเตือนนะครับให้เข้าสู่กรอบของศีลธรรมคันนี้กรอบศีลธรรมมาจากไหนมาจากพระเจ้านะครับอะไรจะดีจะชั่วเนี่ยนะครับนบีจะใช้พระเจ้าเป็นเกณฑ์ในการตัดสินถ้าหากว่าอัลลอฮ์บอกว่าอะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีก็ไม่ดีเมื่อนบีนำมาบอกเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจก็จะต่อต้านไม่ใช่คนสามัญธรรมดานะในทุกสังคมเลยนะครับที่กัมภีร์กุรอานกล่าวไว้คุณไปดูคนที่ต่อต้านนบีคือคนที่มีความมั่งคั่งมีอำนาจเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนเพราะพวกนี้เสียผลประโยชน์ถ้าไม่เสียผลประโยชน์ก็ขัดกับความรู้สึกของตัวเองที่ต้องการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผิดศีลธรรมแต่ท่านนบีมาขัดขวางความสุขของตัวเองก็เลยหมั่นไส้นะครับก็ก่อนที่จะลงมือจัดการกำจัดบรรดานบีทั้งหลายมันก็มีขั้นตอนของมันอย่างที่มนุษย์ปัจจุบันมันทำอะต้องสร้างเรื่องก่อนสมัยก่อนเอาเรื่องปลัมปลามาเล่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนิยายเก่าแก่บ้าไปหรือเปล่าถูกผีเข้าไหมใช่ไหมนี่คือข้อกล่าวหานะครับเพื่อ discredit ของบรรดานบีแต่สมัยนี้มันทันสมัยนะครับมันเอาภาพที่ทำเอาไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเครื่องบินชนตึก World Trade 2ลำถล่มลงมาสร้างเรื่องราวนะครับว่าซัดดัมสะสมอาวุธทำลายร้ายแรงสารพัดนะครับเพราะนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายครับมันจะคิดเขาเรียกว่าเป็นเทอมคือ terminology เป็นศัพท์เอาไว้ใช้เรียกคนที่ตัวเองจะทำลายเส้นเผด็จการนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็พยายามที่จะให้บอกเนี่ยมันขัดกับค่านิยมของเรานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้วิธีการทำลายล้างแบบนี้ใช้กับนบีทุกคนหมดแต่สำหรับนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับไม่กล้ากล่าวไม่มีคนกล้ากล่าวหาว่าท่านเป็นคนโกหกถ้าใครกล่าวหานบีมูฮัมมัดว่าเป็นคนโกหกคนนั้นก็จะถูกตำหนิทันทีว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้โกหกเพราะมูฮัมหมัดไม่เคยโกหกเพราะชาวมักกะฮ์ตั้งฉายาให้ว่าอัลอามีนนะครับนบีเนี่ยจะถูกมาส่งเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกนะครับสั้นยาวแล้วแต่นบีจะมีอายุขนาดไหนนะครับท่านนบีนูก็950ปียาวขนาดไหนท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามก็แค่33ปีบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เตือนแล้วก็ยังไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อนบีเนี่ยเท่ากับไม่เชื่ออัลเลาะห์เพราะว่านบีทุกคนมาเนี่ยนะครับ
ก็อ้างว่ามาจากอัลลอฮ์มาเตือนพวกท่านเพื่อท่านจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความรอดปลอดภัยนะครับคราวนี้เมื่อไม่เชื่อนบีแล้วก็ไม่เชื่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็ต้องช่วยนบีเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วให้มาทำงานและเป็นงานหนักอันนั้นก็ต้องคุ้มครองพอถึงเวลาปุ๊บนะโอเคอัลลอฮ์จะช่วยนบีอีกด้านหนึ่งก็คือส่งสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์โมจิซัตนะครับให้ผู้คนได้เห็นเช่นนบีมูซามีไม้เท้าโยนลงไปกลายเป็นงูนบีอีซาพูดนั่งอยู่ในเปลรักษาคนตาบอดรักษาคนโรคเรื้อรังให้หายนะครับนี่เป็นสิ่งปาฏิหาริย์ที่มนุษย์ทำไม่ได้เมื่อแสดงหลักฐานอย่างนี้แล้วนะครับหลักฐานเนี่ยใช้คำว่าอายะนะครับอายะแปลว่าสัญญาณหลักฐานปาฏิหาริย์เมื่อแสดงหลักฐานอย่างนี้ปาฏิหาริย์อย่างนี้แล้วไม่เชื่อทีนี้ครับอัลลอฮ์ก็จะส่งการทำลายล้างมาเพราะฉะนั้นนบีทุกคนไม่เคยทำลายล้างชุมชนนบีมูซาจะเอาอะไรไปสู้กับอัฟฟาโรห์นะครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ทำให้น้ำทะเลแยกและท่วมฟาโรห์กับกองทัพที่ตามไปนะครับเช่นเดียวกันนบีนูห์ก็เหมือนกันนะครับก็อัลลอฮ์ก็ให้สร้างเรือครับอัลลอฮ์นะให้สั่งให้สร้างเรือบนภูเขาคนมันก็เรียกว่าบ้าครับอยู่มานานน้ำไม่เคยท่วมอยู่บนภูเขาจะให้สร้างเรือน้ำจะท่วมเมื่อไหร่ครับในที่สุดโอเคอัลลอฮ์ก็ให้น้ำท่วมนะครับในที่สุดแล้วนะครับเราก็จะต้องลงมือเองเพราะว่าปฏิเสธนบีถ้าปฏิเสธนบีก็หมายถึงว่าปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราก็เตือนแล้วคือส่งคนมาเตือนก่อนส่งคนมาเตือนก่อนแต่เมื่อเตือนแล้วไม่เชื่อก็โอเคอัลลอฮ์ส่งปฏิหาริย์มานะครับเพราะฉะนั้นในสมัยของนบีซอละมีอูฐตัวใหญ่ออกมาจากภูเขาต่อหน้าต่อตาผู้คนทั่วไปซึ่งคนทั่วไปไม่เคยเห็นแล้วก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยอูฐของอัลลอฮ์นะท่านต้องให้มันกินอาหารวันนึงก่อนแล้วก็จะให้อูฐของท่านทั้งหมดค่อยมากินอีกวันหนึ่งสลับกันนะครับแต่ว่าคนพวกนั้นไม่เชื่อครับว่าลงมือสังหารอูฐของอัลลอฮ์แล้วก็เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษแล้วเวลาลงโทษนี่ก็ลงโทษแรงนะครับก็คือว่าแผ่นดินไหวเสียงกำลังกึกก้องนะครับผู้คนก็ล้มตายไปหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้มีกล่าวว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับก็อยากให้เราได้ดูภาพนะครับให้เราได้ดูภาพว่าโอเคเป็นการทบทวนอีกทีนึงก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปคือต้องการให้ดูภาพเพื่อรู้ว่าเรื่องราวที่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ไม่ใช่เรื่องสตอรี่ที่เมคขึ้นมาเพราะว่าเรื่องที่เล่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมันมีหลักฐานนะครับทางวัตถุอยู่นะครับให้เราได้เห็นโอเคนะครับเนี่ยเป็นภูเขายูดีที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ภูเขายูดีเป็นเนินเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาอาราราตซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีทางตอนใต้ติดกับประเทศอิรักนะครับซึ่งกัปตันเครื่องบินคนหนึ่งเขาขับเครื่องบินผ่านไปแล้วเขาก็เห็นนะครับว่าสิ่งประหลาดเมื่อตอนหิมะมันละลายมีลักษณะคล้ายกับรูปเรือแล้วก็มีการส่งคนไปสำรวจนะครับแล้วก็ได้พบหลักฐานหลักฐานเหล่านี้นะครับก็มาจากคัมภีร์กุรอานอันนี้เป็นหลักฐานทางวัตถุเหมือนกับพยานวัตถุนะครับก็เป็นอายะอย่างหนึ่งนะครับและคัมภีร์กุรอานนะอายะห์กุรอานก็กล่าวเอาไว้ว่าเรือของนบีนูห์เนี่ยไปจอดบนภูเขาอยู่ดีนะครับถัดมานะครับจากสมัยของนบีนูห์นะครับเราก็มีหลักฐานอีกชุมชนหนึ่งคืออาร์ตเป็นชุมชนชาวอาร์ตที่อยู่ทางตอนใต้นะครับของคาบสมุทรอาหรับนะครับบริเวณใกล้ๆกับประเทศโอมานชุมชนชาวอาร์ตมีรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่โตนะครับแล้วก็รุ่งเรืองเข้มแข็งผูกขาดการค้าเรื่องกระบูนนะครับมั่งคั่งมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ส่งนบีฮูดมาแล้วพวกนี้ไม่เชื่อนบีฮูดในสุดอัลลอฮ์ก็ทำลายนะครับภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยนะครับทำให้รู้ว่าสมัยก่อนนะครับในถิ่นดินแดนของชาอาร์ตเนี่ยเคยมีต้นไม้เคยมีลำธารซึ่งตรงกับคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมองไม่เห็นเลยนะครับ
แถวๆใกล้ๆบริเวณโอมานที่เยเมนทางตอนใต้ของคาบสมุทรมันเป็นทะเลทรายไปหมดแต่ว่าเมื่อมีการสำรวจทางดาวเทียมขึ้นมาก็มีการถ่ายภาพมาบริเวณที่เดียวกันแล้วก็พบว่าตรงเนี้ยมันมีต้นไม้มีแม่น้ำลำธารอยู่ซึ่งตรงกับที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้นะครับนี่ก็เป็นซากนะครับที่เขาขุดค้นขึ้นมานะครับเขาบอกว่า Lost City of Iram Iram ก็คือเสานะครับที่ถูกตั้งสูงขึ้นมาว่าในสมัยก่อนเนี่ยการจะสร้างอาคารหรือหออะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะมันจะต้องมีการตัดหินจะต้องใช้อะไรฝีมือชั้นสูงอะนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าพวกชาวอาร์ตเนี่ยทำได้นะครับนี่ก็เป็นเมืองของชาวอาร์ตอิรอมนะครับที่เขาขุดค้นขึ้นมาแล้วก็วาดภาพมาจากสิ่งที่เขาได้ค้นพบนะครับแต่ว่าชาวอาร์ตนี่ก็ถูกทำลายโดยลมที่พัดกันนะครับ7วัน8วัน7คืนน่ะพัดอย่างแรงๆเลยนะครับพายุทรายเนี่ยถูกพัดมาทีแรกก็มาเป็นเมฆดำก่อนนะครับชาวอาร์ตก็ดีใจว่าเมฆดำนี่หมายถึงฝนแต่นบีฮูดน่ะบอกไม่ใช่หรอกท่านมีความสุขหลังจากนี้ได้ไม่เกิน 2-3 วันแล้วเมฆฝนก็นำพายุมานะครับนบีบอกว่าเมฆดำนี่คือลางของการถูกทำลายล้างแต่ว่าชาวอาร์ตมองว่าเป็นเมฆฝนนะครับอันนี้ก็เป็นชุมชนชาวสมูทอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียที่เมืองอัลอูลานะครับชาวสมูทนะครับก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็ชาวอาร์ตกับชาวสมูทเนี่ยนะครับไม่มีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลไม่มีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลครับไบเบิลกล่าวถึงอาดัมกล่าวถึงเคนและอาเบลก็คือกอบิลกับฮาบิลกล่าวถึงโนอาห์นะครับกล่าวถึงนบีอิดริสนะครับแต่ไม่มีการกล่าวถึงนบีซอแลกับนบีฮูดเราดูแล้วกันนะครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับประมาณ 3,000-4,000 ปีนะครับก็ใช้อะไรในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองโดยการขุดเจาะหินเข้าไปสิ่งเหล่านี้คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้แล้วมันก็มีหลักฐานอยู่ในปัจจุบันเพื่อบ่งบอกว่าสิ่งที่คัมภีร์กุรอานเล่านั้นไม่ใช่นิยายปรัมปรานะครับชาวสมุทรทนงในความเข้มแข็งของตัวเองกดขี่ข่มเหงคนอื่นนะครับอัลลอฮ์ส่งนบีซอแลมาเตือนเมื่อไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็ทำลายนะครับโอเคเรามาดูต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้านะครับทางเทคโนโลยีของชาวสมุทรในสมัยนั้นนะครับทุกวันนี้ยังคงอยู่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามท่านเกิดที่เมืองอูนะครับบนแม่น้ำยูเฟรติสแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮิมก็เดินทางออกจากเมืองของตัวเองเพราะผู้คนเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นและนบีอิบรอฮิมนะครับถูกส่งมาให้สอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเมืองอูปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอิรักมีหลักฐานอยู่นะครับแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็โอเคพยายามที่จะค้นคว้าหาวัตถุโบราณสถานที่ต่างๆนะครับเพื่ มาศึกษาว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาศึกษากันอย่างเขานับถือศาสนาอะไรกันนะครับต่อไปนะครับก็นบียูนุสหรือโยนานะครับนบียูนุสเนี่ยนะครับถูกส่งไปที่เมืองนิเนเวนะครับนิเนเวเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักในสมัยก่อนนะครับเป็นอารยธรรมของชาวแอสซีเรียสมัยก่อนนะครับอารยธรรมที่สำคัญในโลกประวัติศาสตร์โบราณก็คือบาบิโลนซูเมเรียนนะครับแอสซีเรียนะครับเป็นอาณาจักรใหญ่แล้วก็มีอาณาจักรซีเรียนบียูนุสถูกส่งไปที่นิเนเวเพื่อที่สอนคนให้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเพราะชุมชนในสมัยนั้นนะครับก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับนบียูนุสถูกส่งไปแต่ว่าผู้คนต่อต้านแล้วท่านก็อิดหนาระอาใจไม่ไหวแล้วคนพวกนี้ใช้เวลาหลายปีนะครับทนไม่ไหวละทิ้งหน้าที่อัลลอฮ์ยังไม่สั่งให้ออกจากที่ปฏิบัติงานยังไม่ออกจากไซงานและออกมาก่อนเห็นไหมใครที่คุมไซงานอยู่ตอนนี้เห็นไหมเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นสถาปนิก
นะครับบริษัทส่งไปคุมสายงานแล้วก็เสร็จแล้วตอนหลังส่งอินสเปกเตอร์ไปเอาเฮ้ยวิศวกรตามปนิกไม่อยู่ที่สายงานหายไปไหนชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับนบียูนุสเนี่ยครับอิดนาร่าจ่ายทนไม่ไหวครับก็ออกมานะครับจากเมืองนีนีเวแล้วก็มาลงเรือตรงนี้นะครับที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยแถวเลบานอนนะครับจะข้ามไปไม่เอาแล้วปรากฏว่าเกิดพายุนะครับเรื่องราวบอกในคัมภีร์กุรอานว่านบียูนุสถูกโยนลงไปในท้องทะเลแล้วก็มีปลาตัวใหญ่แล้วก็มากืนมาไปนะครับอยู่ในท้องปลาก็สำนึกผิดด้วยความสำนึกผิดนะครับขออภัยต่ออัลเลาะห์สำนึกผิดขออภัยต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์อภัยเป็นบทเรียนที่เราได้นะครับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงรักให้อภัยคนทำผิดที่ดีที่สุดคือคนที่ทำผิดแล้วหันกลับไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงให้อภัยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการให้อภัยบรรดาผู้สำนึกผิดหันกลับไปหาพระองค์นะครับพระองค์ก็ให้ปากข่ายนบียูนุสออกไปนะครับแล้วก็นบียูนุสบอกขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยก็กลับไปที่เมืองนีนีเวก็ปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์ผู้คนที่เมืองนีนีเวเนี่ยนะครับก็หันมาศรัทธาในอัลลอฮ์กันแล้วนะครับอันนี้เป็นเมืองนีนีเวซึ่งมันมีอะไรอ่ะมันมีหลักฐานอยู่นะครับแล้วก็ในคัมภีร์ไบเบิลก็กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับหมายความว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมายืนยันสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลบางคนมาบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยหรือคัมภีร์กุรอานเนี่ยไปลอกคัมภีร์ไบเบิลมานะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องเลือกนบีมุฮัมมัดนะครับเพราะท่านไม่รู้หนังสือเพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาไงว่าท่านเป็นคนแต่งเองนะครับอัลลอฮ์ทรงเลือกนบีมุฮัมมัดผู้เป็นนบีอุมมีนบีผู้อ่านออกมันไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มารับคัมภีร์กุรอานเพื่อจะได้ไม่มีครหาว่าท่านเป็นคนคัดลอกมานะครับโอเคนี่เป็นเมืองนีนีเวนะครับที่เขาค้นพบในปัจจุบันมันยังมีอยู่นะครับโอเคผมทีแรกก็อยากจะไป2ที่ที่อยากจะไปคือที่อิรักกับที่ซีเรียแล้วพอเกิดสงครามขึ้นมาก็หมดโอกาสได้ไปอิรักนี่ก็คงไม่ได้ไปแล้วซีเรียก็คงไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าสงครามเกิดขึ้นนะครับนี่คือซากเมืองนีนีเวนะครับโอเคต่อไปนี่เราก็ได้เห็นนะครับเมืองอูรนะครับแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยประมาณ 3,000 4,000 ปีที่แล้วในสมัยของนบีอิบรอฮีมนะครับคนมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับจึงสามารถสร้างอาคารแบบนี้ได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นรูปวัวที่ผู้คนในสมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาบูชากันนะครับแล้วก็นี่เป็นเส้นทางการเดินทางของนบีอิบรอฮีมที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราศึกษานะครับเราบอกโอ้โหนบีอิบรอฮีมนี่คือยอมเดินทางไกลทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องนะครับเพื่อรักษาความศรัทธาตัวเองเอาไว้นั้นเป็นการอพยพที่ยิ่งใหญ่นะครับการอพยพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องการอพยพนี่เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่านะครับซึ่งก็สมัยนบีมุฮัมมัดก็อพยพไปจากมักกะฮ์มะดีนะห์แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้นการอพยพของนบีก็จึงถูกมากำหนดเป็นจุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์ศักราชนะครับซึ่งก็อินชาอัลเลาะห์คิดว่าหลังจากอีดอัลอะฮาไปแล้วนะครับประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชใหม่นะครับประมาณวันที่8กรกฎาคมซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับวันอินชาอัลเลาะห์เราจะทำอีเวนต์ในเรื่องวิชาการให้นักศึกษาเราได้รู้ถึงที่มาของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชว่ามันไม่ใช่การเกิดหรือการตายของนบีมาเป็นตัวกำหนดปฏิทินนะครับใช้การอพยพแล้วอพยพเนี่ยมันมีผลอย่างไรเพราะว่าโลกเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงจากการอพยพนะครับอเมริกามันเจริญขึ้นก็เพราะว่าชาวยุโรปขัดแย้งกันระหว่างแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์อพยพไปอยู่อเมริกาเมื่ออพยพไปอยู่ต่างถิ่นก็ต้องดิ้นรนขนขวายสร้างความเจริญขึ้นมาชาวจีนหนีภัยธรรมชาติหนีภัยการเมืองมาอยู่เมืองไทยเสื้อผืนหมอนใบนะครับแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวจนเป็นผู้ที่ควบคุมเศรษฐกิจนะครับทุกวันนี้นะครับชุมชนที่
มีการอพยพมากที่สุดคือชุมชนมุสลิมจากส่วนต่างๆของโลกซึ่งเป็นแผนการขอร้องนะผมมองอย่างนั้นอัลเลาะห์กำหนดนะครับเช่นแอฟริกาเหนือนะครับถูกยุโรปเข้ามาลุกลานแล้วก็จับไปเป็นเชลยไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ในอังกฤษไปอยู่ในฝรั่งเศสไปอยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็มุสลิมมีลักษณะอย่างหนึ่งนะครับแตกต่างจากสนิทอีกก็คือว่าไปที่ไหนไม่ทิ้งความเชื่อไม่ทิ้งศาสนาของตัวเองเพราะนั้นนะครับอังกฤษตอนนี้มีร้านอาหารฮาลาลเยอะแยะฝรั่งเศสมีร้านอาหารเยอะแยะนะครับสเปนนะครับก็มีประชากรมุสลิมกลับมาเพิ่มมากขึ้นเพราะการอพยพเนเธอร์แลนด์หรือชาวดัตช์มายึดของอินโดนีเซียเอาชาวอินโดนีเซียเข้าไปเป็นแรงงานในเนเธอร์แลนด์ทุกวันนี้ชาวอินโดนีเซียเนเธอร์แลนด์ก็ยังรักษาความเป็นมุสลิมมีมัสยิดเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่ชาวยุโรปนะครับทิ้งศาสนาที่มันทิ้งศาสนาเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับเพราะว่าเมื่ออิสลามเนี่ยนะครับขยายเข้าไปถึงสเปนแล้วก็ไปสร้างความเจริญขึ้นที่นั่นนะครับมีมหาวิทยาลัยนะครับที่เมืองคอร์โดบานะครับชาวมุสลิมที่ไปอยู่ในสเปนสร้างอาณาจักรอันดาลุสขึ้นมานะครับแล้วใช้มัสยิดคอร์โดบาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับชาวยุโรปมาเรียนแล้วก็แปลตำราที่เขียนเป็นภาษาอาหรับคือชาวยุโรปเวลาจะมาเรียนเนี่ยที่สเปนเนี่ยนะครับที่เมืองคอร์โดบาเนี่ยต้องเรียนภาษาอาหรับก่อนเพราะตำราเนี่ยมันเขียนเป็นภาษาอาหรับเจริญมาก 5-600 ปีนะครับแล้วชาวยุโรปมาเรียนพอมาเรียนเป็นภาษาอาหรับปุ๊บก็เสร็จแล้วก็มาแปลออกไปเป็นภาษาละตินจากภาษาละตินไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กลายเป็นต้นกำเนิดของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเรียกว่าเรเนซองส์ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแต่พอยุโรปเจริญขึ้นปุ๊บเนี่ยยุโรปเนี่ยฉีกตัวออกจากศาสนาเหตุผลของการฉีกตัวออกศาสนาโอเคเราจะได้เรียนกันในขณะที่มุสลิมเราย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ทิ้งศาสนานะครับกับสร้างที่ละหมาดกับสร้างมัสยิดนะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยครับก็ชุมชนมุสลิมก็แผ่ไปทั่วโลกแล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับโอเคอันนี้เรามาดูต่อมาถึงสมัยของนบีอิบรอฮีมนะครับก็เป็นผู้ที่สร้างกะบะนะครับแล้วก็มาถึงสมัยของฟาโรห์นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งเกรียงไกรของฟาโรห์นะครับฟาโรห์นี่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็เรียกร้องให้คนมาเคารพตัวเองในฐานะพระเจ้าแล้วก็เรื่องของฟาโรห์เนี่ยมันให้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือฟาโรห์เนี่ยมีความเชื่อว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณเนี่ยยังคงอยู่เชื่อเหมือนกับอิสลามเลยอ่ะเชื่อเหมือนกับนบีอิบรอฮีมเชื่อเหมือนกับนบีคนก่อนๆหมดความเชื่อในเรื่องเนี่ยมันมีมาแต่เชื่อถูกแต่เข้าใจผิดเพราะฟาโรห์คิดว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับฟาโรห์เชื่อในเรื่องนี้แต่เข้าใจผิดคิดว่าวิญญาณเนี่ยจะกลับมายังโลกนี้อีกนี่คือความเข้าใจผิดไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าวิญญาณจะกลับมายังโลกนี้ฟาโรห์ก็สะสมทรัพย์สมบัติสิ่งที่ตัวเองรักนะครับทำมัมมี่ตัวเองไว้ทำมัมมี่สัตว์ตัวโปรดของตัวเองเอาไว้นะครับทำมามีมเหสีผู้หญิงที่ตัวเองรักเอาไว้เก็บทรัพย์สมบัติพอเข้าใจผิดแบบนี้ทั้งที่เชื่อถูกแต่เข้าใจผิดความโลภมันก็ไม่หมดไงในระหว่างที่ยังมีชีวิตก่อนตายมันก็สะสมเอาไว้แล้วก็กลัวว่าคนจะเอาสิ่งที่ตัวเองสะสมไว้ไปก็เลยสร้างพีระมิดปิดทรัพย์สมบัติของตัวเองเอาไว้แต่ในที่สุดนี่ก็คนก็ไปค้นพบออกมาแล้วแม้กระทั่งมามีของฟาโรห์ถูกนำมาตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์สำคัญของโลกทรัพย์สมบัติก็ถูกเอามาเปิดเผยหมดนะครับแต่มันเป็นเรื่องแปลกนะครับว่าสหายของฟาโรห์ซึ่งไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่เป็นชาวบันีอิสราเอลชื่อกอรูนเป็นบันีอิสราเอลเป็นญาติพี่น้องกับนบีมูซาแต่หากินกับฟาโรห์กดขี่ข่มเหงพวกบันีอิสราเอลด้วยการมั่งคั่งมากคัมภีร์กุรอานก็เล่า
เรื่องของกอรูเนี่ยนะครับคัมภีร์ไบเบิลก็เล่านะครับว่ากอรูเนี่ยทรัพย์สมบัติมีมากมายนะครับกระทั่งกุญแจไขกำปั่นสมบัติเนี่ยต้องเอาผู้ชายกำยำล่ำสันมาแบกเฉพาะกุญแจอย่างเดียวสมัยก่อนไม่มีเครดิตการ์ดแบกทองอย่างเดียวคิดดูแล้วกันแต่ว่านบีมูซาเรื่องเล่านะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนบีมูซาไปเตือนกอรูนกอรูนเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยสร้างบ้านที่อาศัยในโลกหน้าโลกนี้ท่านมีบ้านไม่รู้ตะกี่หลังกี่หลังแล้วทำไมท่านไม่เอาเงินที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยสร้างบ้านในโลกหน้าแต่กอรูนไม่เชื่อนะครับในที่สุดอัลเลาะห์ก็ให้ธรณีสูบกอรูนกับทรัพย์สมบัติอาคารบ้านเรือนทั้งหมดหายลงไปในแผ่นดินทุกวันนี้นะแปลกมากทรัพย์สมบัติของฟาโรห์ถูกค้นพบแต่ทรัพย์สมบัติบ้านช่องของกอรูนยังไม่มีใครค้นพบนะครับทั้งที่มีชีวิตร่วมสมัยอยู่ด้วยกันนะครับโอเคอันนี้นี่ร่างของฟาโรห์นี่ให้เห็นว่านบีดาวูดนะครับก็เป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาอาณาจักรอิสราเอลนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นอาณาจักรอิสราเอลก็แตกออกเป็น2หลังสมัยนบีสุเลมานสมัยนบีดาวูดอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์ซาบูตให้เพราะว่าหลังสมัยโมเสสเนี่ยคัมภีร์เตารอตที่เป็นกฎหมายมันได้เสื่อมสูญหายไปเสื่อมเสียไปอัลเลาะห์ก็เลยผ่านประทานคัมภีร์ซาบูตมาให้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับว่าในสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับหลังสมัยนบีดาวูดนบีอีซานะครับอัลเลาะห์ให้นบีมูซามาเกิดนะครับในแผ่นดินอาหรับแต่ว่าข้างคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมีอาณาจักรอักซุมซึ่งคนมุสลิมอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกฮาบาชะจะรู้จักนะครับฮาบาชะก็คือดินแดนของชาวคริสเตียนในแอฟริกานะครับที่มีกษัตริย์ชาวคริสเตียนชื่อเนกุสแล้วท่านนบีมูซัมนะครับตอนที่ถูกกดขี่โคมในมักกะเนี่ยนะครับท่านให้คนอพยพเนี่ยครับจากมักกะเนี่ยนะครับมายังอาณาจักรอักซุมเพราะว่าท่านนบีมูซัมเนี่ยเชื่อว่ากษัตริย์คริสเตียนมีความศรัทธาคล้ายๆกับมุสลิมเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้มครองผู้ศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกันนะครับโอเคเราดูต่อไปนี่คือซากโบราณสถานของอาณาจักรอักซุมในแอฟริกานะครับคือตอนนั้นเนี่ยในอาหรับเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยแต่ในอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับเขามีความเจริญกันถึงขนาดนี้แล้วให้เราได้เห็นนะครับเรื่องที่คัมภีร์กุรอานเล่าเรื่องที่นบีบอกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายปรัมปราแต่มันมีหลักฐานเป็นซากโบราณวัตถุอยู่แม้กระทั่งเหรียญกระสาบที่ใช้ในอาณาจักรอักซุมเพราะว่าอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับเดินทางขึ้นไปค้าขายที่เมืองชามยุโรปก็มาค้าขายที่เมืองชามนะครับอาหรับก็มาค้าขายที่เมืองชามจีนก็มาค้าขายที่เมืองชามเมืองจำเป็นต้องมีเหรียญทองคำนะครับโอเคคราวนี้อันนี้มัสยิดอัลอักซอนะครับมัสยิดอัลอักซอที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวมัสยิดอัลอักซอเนี่ยคืออันนี้นะครับตรงนี้นะครับคือมัสยิดอัลอักซอเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะโดมออฟเดอะร็อกนั่นน่ะนะครับอันนั้นสร้างในสมัยราชวงศ์อุมัยยะนะครับโดยคอลิฟ่าที่ชื่อมารวานนะครับนี่คือกิบลัตแรกของมุสลิมอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนชาวยิวก็เรียกว่าอะไรอ่ะTemple Mountain นะครับเป็นภูเขาแห่งวิหารบริเวณตรงนี้นะครับโดยอาคารรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกรวมว่ามัสยิดอัลอักซอเวลาละหมาดก็ละหมาดกันกลางแจ้งถ้าใครละหมาดในอาคารได้ก็เข้าไปในละหมาดที่อาคารนะครับนี่ตรงนี้อันนี้มีนางเอกแถมด้วยนะเนี่ยขอดูหน่อยดิขยายหน่อยใครคือใต้มัสยิดอัลอักซอไปเนี่ยนะครับมันมีทางลงไปทางลงไปไหนไปยังฐานรากของวิหารนบีสุไลมานนบีสุไลมานตรงนี้นะในสมัยสงครามครูเสดนะครับพวกโรมันไบแซนไทน์เนี่ยใช้เป็นคอกม้า
ใช้เป็นคอกม้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมัสยิดอัลอักษอเป็นของมุสลิมแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นที่ละหมาดตอนนี้ผมให้คุณดูนี่เวลาผมลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับอันนี้รากฐานหินที่เป็นศิลารากฐานของวิหารที่นบีสุไลมานสร้างขึ้นโดยที่ท่านใช้หินบั้นปลายชีวิตนะครับท่านสร้างห้องกระจกขึ้นมาแล้วก็อัลลอฮ์ให้อำนาจท่านในการควบคุมบังคับหินใช้สร้างวิหารโซโลมอนขึ้นมานี่นะครับศิลารากฐานเนี่ยคุณดูเอาแล้วกันเนี่ยมนุษย์ไม่มีทางสามารถที่เอาขึ้นมาได้นะครับดูแล้วกันสูงเท่าตัวผมอะนะครับแล้วก็ก้อนใหญ่คือเวลาเขาจะสร้างวิหารน่ะตั้มเป็นถาปัดเป็นเรียนรู้มามันจะต้องวางรากฐานสมัยนี้ตอกเสาเข็มแต่บนภูเขามันตอกเสาเข็มไม่ได้อ่ะมันเป็นหินอ่ะใช่ไหมครับอย่างที่เมืองไทยเนี่ยเวลาสร้างเจดีย์เนี่ยเป็นดินเขาก็ไม่ตอกเสาเข็มก็เอาซุงอ่ะมาวางใช่ไหมเอาวางเป็นรากฐานเอาไว้แต่ถ้าบนภูเขาเนี่ยเขาเอาหินเนี่ยมาวางเพื่อปรับระดับให้มันเรียบแล้วก็สร้างอาคารขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นลงไปข้างในใต้มัสยิดอัลอักษอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพวกชาวยิวเนี่ยเขามีความเชื่อว่าหีบแห่งพันธสัญญาหีบแห่งพันธสัญญาเขาอะ Ark of Covenant เขาเนี่ยซึ่งบรรจุไม้ท้าของนบีมูซาขวดที่ใส่ยางหวานๆที่เรียกว่ามันนะที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่นะบันิอิสรออีลระหว่างที่อพยพเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายซีไรเนี่ยอยู่ในนี้และตรงเนี้ยถ้าเขาเจอปั๊บตรงนั้นคือช่องประตูที่จะนำเขาไปสู่สวรรค์ชาวยิวสุดโต่งเขามีความเชื่ออย่างนี้เขาจึงพยายามหาทางที่จะทำลายนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมิหรอบคือที่ละหมาดนะครับอิหม่ามอีนี้ตรงนี้เป็นมิมบัตในมัสยิดอัลอักษอซึ่งในช่วงที่พวกอิสราเอลเข้ามายึดครองปาเลสไตน์ใหม่ๆมันเผาไปมิมบัตอันนี้นะครับทำขึ้นตั้งสมัยซะลาฮุดดีนอัลอายูบียึดเยรูซาเล็มได้นะครับแล้วก็มาถูกเผานะครับโดยพวกยิวหัวรุนแรงที่ต้องการทำลายมัสยิดอัลอักษอนะครับแล้วก็เผามิมบัตอันนี้ไปแล้วมิมบัตอันนี้ก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับโอเคให้เราได้รู้เป็นลางๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้เรียนอะไรต่อไปนะครับคราวนี้ก็คือเมืองมักกะเก่านะครับในอดีตเมืองมะดีนะห์ในสมัยของท่านนบีนะครับที่เขาเก็บข้อมูลมาหลังจากสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับเราก็เรียนรู้ไปในสมัยของคอลิฟะห์คอลิฟะห์นะครับอบูบักรอุมัรอยู่ในเมืองมะดีนะห์อยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับแต่พอมาถึงสมัยของอาลีนะครับอาลีได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองกูฟะห์ในประเทศอิรักนะครับอันนั้นก็มีการสร้างมัสยิดของตัวเองขึ้นมาในเมืองกูฟะนะครับหลังจากสมัยของอาลีแล้วนะครับนี่ก็คือมัสยิดหลวงของราชวงศ์อุมัยยะอยู่ในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียนะครับศิลปะสวยงามสถาปนิกเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียนแบบสืบต่อมาจากพวกกรีกและพวกโรมันนะครับอันนี้เป็นมัสยิดหลวงนะครับในกรุงดามัสกัสในสมัยราชวงศ์อับบาสียะอันนี้เป็นผังเมืองของราชวงศ์อับบาสียะนะครับคือสร้างชนิดที่เรียกว่าป้องกันการรุกรานหลายชั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับราชวงศ์อับบาสียะเนี่ยครับถูกทำลายโดยพวกมองโกลโดยฮูลากูขานนะครับทำลายแบบยับเยินจนแทบไม่เหลือเลยนะครับห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยหนังสือจำนวนมากมายหลายร้อยแสนเล่มนะครับก็ถูกโยนทิ้งน้ำทะเลนี่เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นในเมืองสมัรรอสมัยราชวงศ์บาซียะอันนี้เป็นหออาซานนะครับหออาซานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าให้ฟิรอสขึ้นไปคงไม่มีใครขึ้นไปนะให้อุสมานให้ฟาดินขึ้นไปเนี่ยกว่าจะเดินขึ้นไปก็เขาก็ละหมาดกันจบแล้วเนี่ยเป็นหออาซานนะครับอันนี้ยังมีอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นห้องสมุดที่เขาวาดออกมาโอเคคราวนี้มาถึงสมัยของอันดาลุสอันดาลุสอยู่ในสเปนนี่คือมัสยิดในเมืองคอร์โดบาจุคนละหมาดได้ถึง 200,000 คนในเวลาเดียวกัน
นะครับอาจารย์รุ่งเรืองอยู่ในสเปนเนี่ยประมาณเกือบ700ปีนะครับคราวนี้หลังจากถูกทำลายแล้วเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยเมื่อถูกพวกคริสเตียนนะครับขับไล่ออกมาชาวคริสเตียนเนี่ยได้สร้างโบสถ์กลางมัสยิดได้สร้างโบสถ์สร้างกลางมัสยิดขึ้นมาแล้วสร้างโบสถ์ขึ้นมานะครับโดยตัดเสาบางต้นออกไปเพราะในมัสยิดอย่างนี้นะครับมีเสาเนี่ยนับจำนวนหลายร้อยต้นอันนี้มองภายนอกนี่คุณได้ดูภายในนี่คือภายในมัสยิดกอร์ดูบาหรือมัสยิดเมืองคอร์โดบานะครับก็อันนี้ที่เมืองข้างในข้างข้างเมืองอาลาบาอยู่ที่เกรนาดาเป็นศิลปะที่สวยงามมากทุกวันนี้แม้ชาวยุโรปจะขับไล่มุสลิมออกไปจากแผ่นดินสเปนแล้วตอนที่จะขับไล่มุสลิมออกจากสเปนเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนเนี่ยเขามีแม่ทัพชื่ออัลฟองโซอะไรผมจำไม่ได้นะครับเขาต้อนมุสลิมมาถึงลานประหารนะครับที่เมืองเกรนาดาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามี3ทางให้เลือกตอนนั้นนะครับทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนเขาอยู่กันในสเปนเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างความเจริญนะครับพอชาวคริสเตียนมานะครับไล่พวกยิวไล่พวกมุสลิมออกไปพร้อมๆกันนะและให้ทางเลือกว่า1จะออกจากแผ่นดินนี้ไหมออกไปโดยดี2ถ้าไม่ออกไปให้นับถือศาสนาคริสต์ถ้าไม่ทางที่3คือตายฉะนั้นคนมุสลิมจึงถูกไล่ออกจากแผ่นดินสเปนหมดนะครับก็ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับออกมาแล้วก็มาอยู่ที่โมร็อกโกมาอยู่ที่แอลจีเรียนะครับนี่คือความเจริญนะครับของมุสลิมในอดีตเราได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดกุตุบะในเขาบอกที่ว่าจุได้ 200,000 คนนะครับอันนี้มาถึงสมัยของออตโตมันเดี๋ยวผมจะจบละนะครับนี่เป็นแผนที่ของอาณาจักรออตโตมันอาณาจักรอิสลามล่าสุดที่ใช้การปกครองระบอบคีลาฟะอาณาจักรออตโตมันก็มีอาณาเขตอยู่ในยุโรปอยู่ในแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับอยู่ในเอเชียด้วยอันนี้เป็นกองทหารดุริยางของกองทัพออตโตมันในอดีตนะครับเวลาเขาเล่นเพลงมาร์ชของเขาอ่ะเวลาเดินทัพเขาจะมีปี่แล้วก็มีกองนะครับแล้วเสียงปี่กับเสียงกองเนี่ยถ้าคุณได้ยินนะคุณจะมีความรู้สึกดีว่าคุณอยากจะเข้าไปร่วมทัพเดินทัพกับเขาด้วยอันนี้ผมเคยไปได้ยินได้ฟังมาเพราะไปเข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็เขานำมาแสดงให้เราดูนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจำลองภาพตอนที่พวกเติร์กเนี่ยยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นค่ายที่ว่ายึดลำบากมากนะครับแต่ว่าพวกเติร์กเนี่ยนะครับยึดได้โดยสุลต่านเมเมตซึ่งมีอายุเพียง20ปีตอนขึ้นครองราชพอขึ้นครองราชเนี่ยนะครับสุลต่านเมเมตเนี่ยบอกกับเสนาบดีทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องการยึดเมืองเยรูซาเล็มก่อนเพราะฉันต้องการทำตามหะดีษหรือคำพูดของท่านนบีเพราะตอนเล็กๆเนี่ยนะครับสุลต่านมูรอดผู้เป็นพ่อของสุลต่านเมเมตเนี่ยนะครับให้ตกคูผู้มีความรู้มาสอนเรื่องหะดีษแล้วก็มีหะดีษตอนหนึ่งนะครับนบีกล่าวว่าจะมีประชาชาติของท่านเนี่ยสามารถที่จะยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้นะครับชาวอาหรับก็รู้เรื่องนี้หะดีษนี้แล้วชาวอาหรับพยายามยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลแต่ไม่สำเร็จพอมาถึงสมัยของออตโตมันเติร์กเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จแล้วก็สามารถทำได้นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับผมไปมาแล้วเนี่ยอยากจะให้พวกคุณไปเห็นหาโอกาสสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะพาไปศึกษาของจริงกันเลยนะครับนี่คือมัสยิดในกรุงอิสตันบูลเราจะเห็นมัสยิดของตุรกีเนี่ยแตกต่างไปจากที่อื่นตรงหออาซานจะเป็นรูปแท่งจรวดหรือแท่งดินสอนะครับเราได้เห็นโอเควันโอเควันนี้เราคงจะว่าเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคช่วงอาทิตย์หน้าค่อยมาต่อกันนะครับ
โอเคขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจขอสวัสดีทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตถูกต้องให้แก่เราทุกคนครับสอมาเลกุมบารามัตุลลอฮ์บารากาตุล